ค่ามอเตอร์เดินน้ำทิ้งไฟ220ไม่มาหรือสายสีชมพูตัวหนูกัดสายไฟขาดอาการก็คือเวลาซักจะดังเย็ดเย็ดเย็ดและถ้าสายสีน้ำเงินขาวไฟ220โวลต์ไม่มาก็จะเกิดอาการไม่เดินน้ำทิ้งมอเตอร์เดินน้ำทิ้งของ LG จะมี3เส้นสายที่น้ำเงินคือสายคอมมอนหรือสายร่วมก็คือสายที่ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ AC ทั้งหมดส่วนสายสีชมพูก็จะเป็นการดึงจังหวะแรกเมื่อสายชมพูได้รับแรงไฟก็จะดึงเข้ามาที่จังหวะแรกนี้เมื่อดึงเข้ามาที่ระดับนี้ก็จะเป็นการปลดวงแหวนเบรกที่รัดถ้วยภายในแกนซักออกเพื่อให้แกนซักกับถังล็อกเข้าหากันเวลาหมุนก็จะหมุนไปด้วยกันเพื่อทำให้การซักนั้นตีน้ำได้รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อการซักที่สะอาดขึ้นครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์เดนแบบสายสองเส้นก็จะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับส่วนเมื่อจังหวะจะเดนน้ำทิ้งก็จะปล่อยไฟ220โวลต์นะครับมาที่สายสีน้ำเงินขาวก็คือเส้นริมนี้ทำให้มอเตอร์เดนน้ำทิ้งดึงเข้าไปอีกจนสุดเลยครับถ้าดึงสุดเข้ามาอย่างนี้ก็จะเป็นการดึงลูกยางที่อุดน้ำไว้ออกมาทำให้น้ำไหลออกท่อน้ำทิ้งแล้วก็ยังไปปลดเบรกที่อยู่ด้านนอกของแกนซักออกเพื่อให้ถังหมุนได้อิสระเต็มที่ผมจะจดก่อนครับสายสีชมพูสายน้ำเงินขาวตรงกลางก็เป็นสายคอมมอนหรือสายร่วมก็เป็นสายสีน้ำเงินผมเนี่ยจะวัดในจังหวะที่ดึงสุดก่อนนะครับคือจังหวะที่มอเตอร์เดนยังไม่ทำงานกับสายคอมมอนขากลางเป็นหลักวัดสายคอมมอนกับสายชิมพูไป 4.6 kวัดกับน้ำเงินขาวได้ไม่ขึ้นวัดริมกับริมไม่ขึ้นนี้ผมจะดันเข้ามาครึ่งหนึ่งจังหวะแรกทำงานคือสายสีชมพูมีไฟ220โวลต์เข้ามาได้ 6.5 k โอห์มวัดสายสีชมพูได้ 16.2 k โอห์มวัดริมกับริมได้ 22.7 k โอห์มทีนี้ผมจะดันเข้าจนสุดก็คือมีไฟ220โวลต์จ่ายมาที่สายสีน้ำเงินขาวดึงจนสุดวัดสายสีน้ำเงินขาวไม่ขึ้นวัดสายสีชมพูได้ 16.2 k โอห์มวัดริมกับริมวัดริมกับริมไม่ขึ้นอันนี้ก็คือของดีต้องวัดได้อย่างนี้ครับในการวัดโอห์มส่วนตัวนี้ก็คือมอเตอร์เดรนน้ำทิ้งที่ไม่ทำงานน่าจะเสียด้านกลไกภายในผมจะดึงออกสุดแล้วทำการวัดโอห์มขณะที่ยังไม่ทำงานได้เท่าไหร่กลางกับริมไม่ขึ้นริมอีกด้านได้4 k โอห์มวัดริมกับริมไม่ขึ้นสายสีชมพูไม่ได้รับไฟ220โวลต์ก็จะดึงจังหวะแรกเข้ามาการกับริมได้ 6.3 k โอห์มริมนี้ได้ 61.1 k ริมกับริม 17.4 k โอห์มจังหวะที่สายสีน้ำเงินขาวได้รับไฟ220เข้ามาก็จะดึงจนสุดทางกับริมไม่ขึ้น
การกระพริบนี้ได้ 11.1 k โอห์มริมกระพริบได้ไม่ขึ้นอันนี้ก็คือตัวเสียการวัดความต้านทานตัวเสียปรากฏว่าใช้ได้ถึงแม้ว่าค่าจะไม่เหมือนตัวที่ดีแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงแสดงว่าไม่เสียไม่มีการช็อตแต่อย่างใดน่าจะเป็นการเสียด้านกลไกสายสีน้ำเงินคือสายคอมมอนผมก็จะเสียบเข้าไปที่ปลั๊กไฟการทำตรงนี้จะต้องใส่รองเท้าและอย่าสัมผัสถูกสายไฟเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตจังหวะแรกก็คือสายสีชมพูสังเกตนะครับมันจะดึงเข้ามาถึงสีน้ำเงินนี้ไม่ทำงานครับมีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแต่ไม่ทำงานสวิตช์ดีดแล้วแต่ไม่ทำงานน้ำมันขาวครับเสียบลงไปที่เดียวกันเลยครับไม่ทำงานเลยครับตัวนี้เสียในลักษณะไม่ทำงานบีบนะครับถึงจะปลดได้จากนั้นเอาตัวที่ดีดึงให้สุดจากนั้นสายสีน้ำเงินสายร่วมเสียบเข้าไปที่ไฟ IC ขั้วใดก็ได้ครับเสียบไปที่ขั้วหนึ่งเข้ามาแล้วครับดังแก๊กสุดแล้วจังหวะที่หนึ่งทำงานปลดวงแหวนเบรกที่รัดถ้วยภายในแกนซักออกเพื่อให้แกนกับถังล็อกแล้วหมุนไปด้วยกันเป็นจังหวะซักจังหวะที่สองก็คือสายสีน้ำเงินขาวเส้นนี้เมื่อมีไฟ220โวลต์เข้ามาก็จะดึงก้านนี้จนสุดเพื่อปลดลูกยางเดินน้ำทิ้งและปั่นแห้งต่อไปครับที่มีรูเรียวเลยครับเข้าจนสุดอันนี้ก็คือตัวที่ดีครับจะต้องทำงานได้อย่างนี้ตรงนี้ผมจะใช้สายสีน้ำเงินขาวกับสายคอมมอนโดยไม่ใส่สายสีชมพูเข้าไปปรากฏว่าไม่ทำงานครับต้องใส่สีชมพูร่วมด้วยก็จะดึงเข้ามาจนสุดครับมันจะดึงออกใหม่จนสุดจากนั้นใส่สายสีชมพูไปก่อนดึงขึ้นมาครึ่งหนึ่งจากนั้นผมก็ตามด้วยสีน้ำเงินขาวก็จะดึงจนสุดครับผมจะพาตัวที่เสียออกมาดูว่าเสียอะไรทำไมไม่ทำงานใส่ไปตรงร่องเที่ยวนี่
จังหวะที่ดึงสุดจังหวะที่ดึงสุดจุดนี้จะเป็นตัวแตะหลังจากดันเข้าไปจังหวะแรกตัวนี้ก็จะจากออกแล้วตัวนี้จะแตะแทนดึงสุดด้านล่างแตะดันเข้าไปกึ่งหนึ่งหน้าสัมผัสตัวบนแตะด้านล่างจากออกดันจนสุดดันจนสุดก็คือจากออกทั้งสองตัวดึงจนสุดด้านล่างแตะด้านบนจากดันเข้าไปกึ่งหนึ่งก็คือสายสีชมพูมีไฟ220โวลต์มาก็จะดึงเข้ามาครึ่งหนึ่งด้านบนก็จะแตกด้านล่างก็จะจากออกเมื่อจ่ายไฟเส้นสีน้ำเงินขาวมาก็จะดึงเข้าไปจนสุดก็จะจากออกทั้งหมดดึงออกจนสุดชวนหน้าสัมผัสด้านล่างก่อน0โอห์มดึงออกมาให้แตกกัน2อันเลยทางริมได้ 4.1 k โอห์มด้านนี้สีน้ำเงินขาว 4.1 k โอห์มวัด2อันได้ 0.7 โอห์ม 0.5 โอห์มได้โอห์มต่ำดึงออกสุดด้านบนไม่แตะด้านล่างแตะ 4.1 k ไม่ขึ้นด้านบนแตะด้านล่างไม่แตะสิบเอ็ดจุดสองเคหกเคริมกับริมสิบเจ็ดเคโอห์มดันจนสุดไม่แตะทั้งสองอันกลางกับชมพู 11.2 เคกลางกับน้ำเงินขาวไม่ขึ้นน้ำเงินขาวกับชมพูก็ไม่ขึ้นต้องปัดกิ่วตรงนี้ออกก่อน